ลุงสนิทครับลุงคิดถึงหลานหลานจะคิดถึงลุงไหมถ้าลุงคิดถึงหลานหลานจะกลับมาหาลุงไหมลุงจะรออยู่ที่ท้าวแสนดินถ้าหลานกลับมาลุงจะฉลองใหญ่มาลับใช้ลุงแล้วมาลับใช้ลุงลับใช้มาลับใช้ลุงกันเถอะจะพาก้าวมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะเออช้าแล้วเหรอเนี่ยลุงสนิทครับว่ามีอะไรเหรอแชมป์มองผมครับแชมป์เดี๋ยววันนี้จะบอกอะไรให้นะคือพอดีว่าลุงสร้างสวนสนุกเสร็จแล้วไปดูสิเฮ้ยจริงเหรอครับใช่แชมป์แล้วก็ริวจะมาวันนี้แหละมั้งหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้นะแต่ว่าลุงมีอะไรจะบอกนะแชมป์นะแชมป์ต้องการแต่งงานไหมผมต้องการแต่งงานสิครับถ้างั้นก็ต้องหาสินสอดนะลุงอยากจะให้แกไปหาเพชรหน่อยนะเพชรเลยเหรอครับใช่คือเพชรเนี่ยมันจะอยู่ตรงถ้ำนะรู้จักเพชรไหมรู้จักครับหามาก้อนหนึ่งนะเป็นสินสอดคือลุงไม่อยากใช้เงินลุงแหละลุงขี้งกจังอ่ะคือไม่ได้ขี้งกแต่หมายถึงว่าลุงอยากจะให้ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเข้าใจไหมเงินลุงมีเยอะแยะไปแต่ลุงไม่ให้ลุงงกก็บอกแค่นี้ก็จบแล้วล้อเล่นคืออยากจะให้แชมป์อ่ะหาบ้างอะไรเงี้ยอ๋อครับแล้วมันราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ไม่รู้ว่ะเพชรมันก็แล้วแต่ราคาเรทถ้าเกิดว่าหุ้นตลาดมันตกมันก็ตกอ๋อครับแล้วว่าแต่มันเสร็จแล้วเหรอครับเนี่ยใช่แล้วก็คนงานนี่ก็รู้สึกว่าจะออกไปหมดแล้วนะฮะทำไมล่ะครับอ้าวก็เหลือแต่พวกที่เราเขาเรียกว่าอะไรจ้างเขาเรียกจ้างใช่ไหมใช่ครับเขาเรียกจ้างครับนั่นแหละเหลือแต่ลูกจ้างแต่คนที่สร้างก่อสร้างนี่ไปหมดแล้วนะลุงก็ไม่จ่ายตังค์หรอกเพราะว่าลุงบอกว่าติดไว้ก่อนเหมือนเดิมโอโจด้วยไหมครับโอโจแชมป์อะไรครับผมรำคาญผมไปกับลุงเดี๋ยวเจอกันโอเคโอ้ตายโอ้ฝนตกโอ้ลุงอะไรแชมป์ฮะฝนตกไอ้ตากฝนไปไม่เป็นไรหรอกไม่สบายเดี๋ยวลุงไปดูแลลุงดูแลได้ไงลุงขาขาดไม่ใช่เหรอครับนั่นสิเดี๋ยวให้ลิวดูแลอ๋อครับทำไมต้องพูดติดอ่างด้วยวะวันนี้ดูลุงดูแปลกๆนะเนี่ยเจ้าดำครับผมสวัสดีครับคุณแชมป์เสียงเปลี่ยนอีกแล้วนะเนี่ยคุณแชมป์ครับผมเห็นแล้วนะครับเห็นอะไรสวนสนุกครับโคตรสวยเลยครับผมบอกก่อนเลยนะครับฮะสวนสนุกเดี๋ยว what the fuckหมู่บ้านปิดแล้วเหรออ๋อใช่ครับคุณแชมป์ไม่รู้หรอกครับว่าลุงสันนิษฐ์เขาไม่จ่ายเงินเขาก็เลยออกไปผมว่าไม่เกินอาทิตย์เขาออกมาประท้วงแน่เลยถ้าเกิดว่าไม่จ่ายตังค์เขานะลุงสันนิษฐ์นี่ขี้โกงจริงๆเลยนะครับมันเป็นสไตล์ของลุงอยู่แล้วมั้งครับผมคิดว่าอย่างนั้นแหละคุณหมอป้อกงครับเฮ้ยว่าถึงไหนคือโอ้คนไข้เยอะนะครับวันนี้มันบ่เยอะเนี่ยมันเป็นไข่เสื้อคนไข่อ่ะมันต้องนักอ่ะเป็นมะเร็งอ่ะเฮ้ยทำไมวันนี้แปลกๆกันทุกคนเลยครับยังก็บอกไม่ด้วยเดี๋ยวกันเด้อเดี๋ยวไปเซ็กกันเด้อมีผู้สาวมาผู้สาวอ่ะอะไรครับอะไรเหรอครับคุณหมอบ่มีอยังอ่ะครับอะไรวะวันนี้ทำไมแปลกๆจังอะสวัสดีครับคุณป๊อปปี้สวัสดีค่ะแล้วทำไมเงียบใส่ผมเลยครับอ๋อไม่มีอะไรค่ะพอดีว่าต้องการกินข้าวค่ะอ๋อถ้างั้นผมรบกวนหรือเปล่าครับก็ไม่รบกวนนะคะแต่ว่ากินข้าวค่ะกินข้าวอยู่คือเวลากินข้าวนะคะเขาห้ามพูดคุยกันค่ะแล้วไหนล่ะข้าวอ๋อพอดีว่าเพิ่งสั่งมาค่ะเดี๋ยวรอก่อนนะคะเดี๋ยวติดต่อคอลเซ็นเตอร์ให้ค่ะคอลเซ็นเตอร์อะไรครับเปล่าค่ะไม่แปลกๆอ่ะมีอะไรจะเซอร์ไพรส์ผมหรือเปล่าครับเนี่ยเปล่าเลยค่ะเปล่าเลยค่ะโป้งกงบอกผู้สาวเหรอแล้วผู้สาวแปลว่าอะไรครับผู้สาวแปลว่าผู้หญิงค่ะทำไมล่ะคะโอ้ยผู้หญิงกันเหรอน่าจะมีใครมาแหละลิวหรือเปล่าแต่ก็ช่างเถอะว้าวโคตรจะเจ๋งนี่คือสระน้ำเหรอเนี่ยโอ้สุดยอดโอ้ my god แล้วนี่อะไรอ่ะม้าหมุนเหรอใช่หรือเปล่าใช่ด้วยโอ้สนุกจังเลยไปเลยไปเลยพวกไปเลย oh my god
โอ้ฟักแมนเดี๋ยวทำไมรถรางมันไม่เคลื่อนที่แล้ว What the fuck ทำไมเป็นอย่างนี้เล่าOh มันเสียลุงจ้างโดนเขาหลอกแล้วลุงสันดิษแล้วนี่อะไรอ่ะม้าหมุนไอ้นี่คือรถไฟห่อหรือเปล่าจัดไปวู้ฮู้สุดยอดไปเลยอ๋อสนุกจริงจังอันนี้ดอกไม้เหรอโอเคแล้วนี่อะไรเนี่ยหอดูดาวหรือว่าอะไรเดี๋ยวนะต้องขึ้นไปดูซะแล้วแม่สวยก็สวยจริงๆเลยนะเนี่ยเอ๊ะว่าแต่เขายังสร้างไม่เสร็จไม่ใช่เหรอน่าจะยังสร้างไม่เสร็จนะไหนขอดูสิอ๋อปีกโอเครู้แล้วเอาไว้ทำอะไรเคยเล่นอยู่ตอนที่อยู่เมืองกรุงหรือเปล่านะที่มีเรือสำเภาน่าจะใช่แหละเหมือนเคยเล่นเลยอ่ะโอเคไปหาคุณลุงดีกว่าโอ้โหมันข้ามแล้วประเด็นเหนื่อยโอ้ลุงครับอะไรแชมป์ลุงผมว่าลุงโดนหลอกแล้วล่ะครับทำไมเหรอก็คือรถไฟมันไม่ไปครับอะไรรถไฟไม่ไปม้าหมุนเลยครับคือมันหยุดอยู่แค่นั้นน่ะผมว่าลุงโดนหลอกแล้วล่ะครับไม่ได้โดนหลอกหรอกลุงแค่ไม่จ่ายตังค์เดี๋ยวลุงไปจ่ายตังค์แล้วกันนะเขาจะได้ทำเต็มที่ใช่ครับเดี๋ยวผมว่ารู้สึกว่าลูกปืนมันจะพังครับอาจจะต้องไปเปลี่ยนลูกปืนของรางรถไฟเลยครับรางรถไฟมีลูกปืนด้วยเพิ่งรู้นะเนี่ยหรือไม่ก็เป็นตัวของรถไฟเองครับอ๋อเหรอแม่ถ้าไปรู้ดีนี่ไปเรียนช่างมาตอนไหนเนี่ยฮะถามจริงผมไม่ได้เรียนผมเดาเอาครับเดาบ้าเลยถูกวะเนี่ยมันดีละตีสวัสดิ์แชมป์ดึกแล้วไปนอนครับเช้าแล้วลุงครับอะไรแชมป์มันมีหอกระโดดล่มด้วยอ่ะเดี๋ยวผมไปเล่นนะครับเขาเรียกว่าหอกระโดดปีกเว้ยล่มไม่มีในโลกนี้นะแชมป์นะเมาอะไรเนี่ยผมไม่ได้เมาอะไรครับเออว่าแต่ทำไมหมอโป้งกงเขาบอกมีผู้สาวจะมาคืออะไรครับเอาจริงดิมันเฉลยแล้วเหรอเฉลยอะไรครับเอาป่าป่าป่าแสดงว่ายังไม่เฉลยสินะมาลุงมาเฉลยเฉลยอะไรเจ้าดำครับผมมีอะไรครับทำไมทำเสียงเหมือนลุงสนิทอ่ะอ๋อครับผมพอดีว่าผมต้องการทำเสียงแบบนั้นนะครับกูจำงงแหละครับงงสิจะบ้าแล้วทำเสียงเหมือนลุงทำไมล่ะแล้วตบหัวทิ่มเลยอะไรนะครับจะตบหัวผมเหรอครับเนี่ยปะโถกูจำกล้าตบผมเปล่านี่ไงนี่ไงเอา what the fuckโอ้ยเจ็บครับเจ็บๆผมรู้แล้วครับโอ้ยเจ็บมั้ยเนี่ยเจ็บๆก็บ้าแล้วครับผมเป็นหุ่นยนต์เจ็บมือไม่ตีแล้วโอ้เจ็บมือลืมไปเป็นหุ่นยนต์พอดีว่าผมเป็นหุ่นยนต์นะครับพอดีว่าเป็นหุ่นยนต์อะไรนะพอดีว่าเป็นหุ่นยนต์นะครับโอ้เสียงตอนเด็กของแกนี่ครับผมจำผมไม่ได้เลยครับเจ้าดำไงเสียงเหมือนมิกกี้เมาส์เลยอ่ะรู้จักมิกกี้เมาส์มั้ยอะไรนะครับมิกกี้เมาส์ไหนครับคือมันเป็นหนังสมัยเด็กอ่ะยุค90น่ะอะไรนะครับยุค90เหรอครับจริงดินี่2017นะครับยุค90นี่คือกี่ปีวะเนี่ยประมาณพันกว่าปีแล้วมั้งครับไม่ใช่ไม่ใช่คำว่า90นี่หมายถึง2จะบอกว่าไงดีวะคือ90คือ1990คือหมายถึง1990อ๋อเหรอครับ ผมก็นึกว่ายุคแบบว่าปี90มาโทก็ว่าอยู่มีโทรทัศน์ใช้แล้วแหละครับแต่จะว่าไปที่นี่ไม่มีโทรทัศน์ดูเลยเนาะตั้งแต่เกิดสงครามสงครามอะไรครับไม่รู้สิตอนเด็กเหมือนแบบมีเสื้อแดงเสื้อเหลืองมั้งเขาตีกันอ่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเขาไม่ให้พูดไม่ใช่นะครับใช่ใช่ใช่เดี๋ยวลุงตู่เขามาจับนะครับเอ้ยจุดไม่เคยไม่พูดเดี๋ยวก็โดนจับหรอกว่าโทษครับลุงตู่นะครับจะข้ามผ่านความบาดหมางเราจะทำตามสัญญาคิดไม่พูดสิใจไม่ดีอ่ะเดี๋ยวตำรวจมาเห็นทำไมเนี่ยที่นี่ไม่มีตำรวจครับเสรีภาพครับดูดกัญชาได้อย่าพูดขอร้องกราบตีนก็ยอมผมล้อเล่นครับคุณแชมป์ผมรู้อยู่ครับว่าไม่ให้พูดลุงตู่ขอเวลาอีกไม่นานแล้วคันเร่งจริงงดงามจะคืนกลับมาเราจะทำอย่างซื่อตรงขอกับเธอจงไว้ทำไม่ไหวแล้วเดี๋ยวโดนจับทำไงแล้วโอ้ยว่าแต่มีปีกขายที่นี่ใช่ไหม
สวัสดีครับค่ะว่าไงคะต้องการอะไรครับคุณแชมป์คงไม่เมาเหมือนเมื่อวานแล้วใช่ไหมครับอ๋อเปล่าค่ะคือเมื่อวานเนี่ยคือมันมีอะไรครับมีอะไรครับเปล่าค่ะเปล่าไม่มีอะไรค่ะลุงซันดิสบอกไว้ห้ามพูดกับคุณแชมป์ค่ะลุงซันดิสบอกห้ามคุยกับผมเนี่ยนะค่ะมันต้องมีอะไรซัมติงแน่ๆแต่ผมต้องรู้ให้ได้เลยมีปีกใช่ไหมครับค่ะจะเอาเหรอคะเอามาคุณละคลาอะไรครับบ้าหรือเปล่าใช่ครับผมจะเอาฮะผมต้องเสียตังค์หรือเปล่าเนี่ยผมเป็นหลานลุงซันดิสเนี่ยอ๋อไม่ค่ะทุกอย่างที่คุณเอาไปคุณจะไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวค่ะอ๋อจัดไปครับงั้นผมขออันนึงนะครับแล้วเมื่อไหร่เขาจะลงของสต็อกเต็มสักทีเนี่ยครับฮะคุณป๊อปปี้ก็ไม่รู้สิคะก็แล้วแต่ลุงซันดิสเขาว่าจะสั่งของตอนไหนค่ะแต่จะว่าไปแล้วสั่งของมาก็บูดไปเปล่าๆเสียพังไปเปล่าๆค่ะเพราะว่าไม่มีใครอยู่แถวนี้ค่ะมีแต่พวกเราเนี่ยแหละค่ะใช้สอยกันอยู่ทุกวันนี้ก็จริงอย่างที่เธอพูดแหละงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกระโดดร่มนะกระโดดร่มที่ไหนคะเดี๋ยวหนูไปเล่นด้วยค่ะเรียกหนูเลยครับ นี่หนูเลยครับโตเป็นควายอะไรนะคะเอาเปล่าๆครับนี่มันมีที่โดดร่มเนี่ยเดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวอ๋อเป็นวัดไอ้นี่แน่เลยความไกลของการบินอะไรนะคะอะไรเที่ยวบินไหนคะเปล่าๆๆๆไม่ได้ไปเที่ยวบินไหนครับสวัสดีครับสวัสดีว่าไงเปล่าๆครับแล้วไหนผมอ๋อนี่ลูกจ้างแน่เลยนึกว่าคนงานก่อสร้างเอ้ยเดี๋ยวถามอะไรก่อนดิผมอยากรู้จริงๆเดี๋ยวจะบินเล่นก็ไม่ได้ต้องไปหาทองนี่ว่าเอ้ยลืมได้ไงวันนี้ตายแล้วลุงซันดิสครับลุงครับอะไรแชมป์ผมจะไปหาทองนะครับเอ้าก็ใช่ไงก็ไปให้ไปหาทองไม่ใช่เหรอหาทองก็บ้านแล้วครับหาเพชรครับตึงๆโป๊ะแฮ่ครับผมน่าห้ำหน่อยๆเรือเพียงใจลอยคอยทำมาหลายปีอย่าตัดร้อนตอนข้าวไม่ได้ซอยหำสักทีอยากมีเมียสักคนจบแล้วแชมป์ครับผมงงจริงๆนั่นนี่เพลงอะไรเนี่ยเพลงของพี่แอดคาราบาวน่ะแต่ที่จริงอ่ะแอดอ่ะเป็นเพื่อนลุงเองอะไรนะครับหมายถึงว่าบิ๊กแอดเดี๋ยวบิ๊กแอดเลยครับใช่ก็คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วครับพอมากเลยครับเอ้ยลุงพออยู่แล้วพออะไรถึงร้องครับลุงจะบ้าเหรอเสียงอย่างควายออกลูกลุงเอ้ยอะไรนะแชมป์นี่ด่าผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเปล่าครับว่าแต่เพชรนี่คือต้องหาในถ้ำถูกไหมครับใช่ลุงรู้สึกว่าจะมีถ้ำมีปากถ้ำอยู่ตรงไปขนไอ้กระทรวงนะกระทรวงแรงงานรู้สึกจะมีถ้ำอยู่ลองไปหาดูแล้วกันนะแล้วผมจะเอาอะไรขุดครับเอาเอาที่ขุดสิแต่รู้สึกว่าร้านเราจะไม่มีท็อตเลยนะท็อตนี่คืออะไรครับคบเพลิงภาษาอังกฤษ something you know you get ไหม get ครับผม get อย่างแรงครับเฮ้ยเบื่อลุงจริงๆเลยสวัสดีครับสวัสดีครับคือต้องการอะไรหรือครับพูดกับผมอยู่นั่นแหละน้ำคานเว้ยwhat the fuck เขามองใครอ่ะเขาคุยกับใครอ่ะ what the heck what คุณป๊อปปี้ครับค่ะว่าไงคะผมขอที่ขุดหน่อยครับที่ขุดได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วค่ะลุงซันดิสบอกว่าคุณแชมป์ต้องเอาไปมาเอาแน่ๆค่ะพูดก็อย่าติดอ่างสิครับมันคือมุกใช่ไหมฮะใช่ค่ะwhat the heck นี่คืออะไรครับเนี่ยเดี๋ยวนี่มันโทรศัพท์ไม่ใช่เหรอครับบลูทูธค่ะ what the มีโทรศัพท์ทำไมไม่บอกผมเรามาถึงบลูทูธนะครับลูกซันดิสบอกไม่ให้บอกอะไรเลยค่ะเจ็บเธอค่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวป๊อปปี้โดนไล่ออกค่ะโอเคไหนที่ขุดอยู่ตรงนี้หรือเปล่าใช่ป่าววะแผนกนี้แหละโอเคเดี๋ยวผมขอนะครับค่ะแปลกๆไว้พวกนี้สวัสดีครับเฮ้ยหรืออาจจะเป็นบ้าก็เป็นได้นะเนี่ยเห็นเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากเลยโอเคหาเพชรใช่ไหมสักก้อนหนึ่งหาเพชรก้อนหนึ่งหาง่ายๆลุงเคยสอนเราตอนเด็กแต่พูดถึงอย่าปลูกข้าวจังเลยอ่ะอยากกินพวกแบบขนมปังเฮ้ยสวัสดีเจ้าแจ้ปลาไข่โอ้วัตตะเฮ้กไข่ฟักพอดีเลยเฮ้ยอะไรเต็มดวงดีขนาดนี้ฮะนี่คือถ้ำใช่ไหมโอเคมีอะไรบ้างเอ่ยค้างคาวสวัสดีครับค
ั้งคาวหลายคาวเฮ้ยเฮ้ยด้านล่างนี้หรือเปล่านะมีหรือเปล่าเอ่ยว้าวว้าวหายากเหมือนกันนะเนี่ยแต่ลุงบอกว่าให้ตามไปตามทางคือตามไปตามทางนี่หมายถึงว่ามันมีทางให้ทางเดินอยู่แล้วนี่ตามไปตามทางมันมีหลายทางมากเลยนะลุงว่าแต่มันอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยหาไม่เจอเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอ้ยข้างบนนี้ไม่น่ามีนี่ไงเจอแล้วชิป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 ว้าวได้ตั้ง5ก้อนแน่โอ้โหนี่มันเลยสินสอดสินสอดนี่คูณ4เลยกันเลยทีเดียวเชียวหรือคูณ5นะน่าจะคูณ5แหละทำมาแต่งคุณลิวแล้วเมื่อไหร่คุณลิงเขาจะมาเนี่ยคิดถึงจะแย่อยู่แล้วคุณลิงหรือคุณลิวคุณลิวสิสวัสดีเจ้าไก่เง่านี่แน่อ้าวไก่มาไงเฮ้ยเฮ้ยนี่มันฤดูผสมไข่หรือเปล่าเอ้ยผสมไก่ไก่หรือผสมไข่วะไข่ไก่เออว่าแต่ไข่กับไก่อะไรเกิดก่อนกันนะอยากถามลุงจังเลยลุงจะตอบให้เราได้หรือเปล่าลุงแซนดิสครับลุงแซนดิสครับลุงแซนดิสครับอะไรแชมป์ผมได้ตั้ง5ก้อนนี่ครับดูสิครับว้าวแชมป์สุดยอดไปเลยดูนี่สิคำพูดนี้คุ้นๆนะครับไม่ๆหมายถึงว่าดูเจ้านกสิมันนั่งมันนอนมันตายหรือยังวะเนี่ย ผมว่ามันยังไม่ตายนะครับใช่ไหมเจ้าโง่เอ้าทำไมไม่กระดิกเลยWhatใช่เลยแชมป์แชมป์อะไรครับไหนขอดูหน่อยว้าวนี่มันราคามูลค่าเยอะมากเลยนะเนี่ยใช่ครับผมเดี๋ยวผมเก็บใส่กล่องนะครับโอเคครับแล้วคุณลิวมาตอนไหนครับเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้สิจะต้องรอเฮ้ยเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์เข้าใจบ่ครับเข้าใจฮะเดี๋ยวผมขอไปนอนได้ไหมครับมันดึกแล้วโอเคได้เลยตื่นมาเดี๋ยวรู้เองอ๋อครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับแชมป์ตื่นได้แล้วแชมป์